ว้าวคุณผู้ชมดูนางไหมกระถางนี้นะคะดกมากๆเลยคุณผู้ชมดูสิเต็มกระถางเลยนะคะนี่ลูกเยอะแล้วก็แทงหลอดตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกนางไหมนะคะหรือว่าเขาทิ้งใบไปแล้วพักหัวไปแล้วนะคะให้มาทำวิธีนี้ค่ะคุณผู้ชมรับรองนะคะจะได้นางไหมที่ก้อใหญ่สวยๆแบบนี้กันทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูนชาแนลอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเห็นต้นไม้ต้นสีด้านหลังมาจิ๋มไหมอันนี้จะเป็นนางไหมค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปลูกนางไหมนะคะปลูกอย่างไรให้เป็นกอใหญ่ๆสวยๆนะคะไม่ว่าจะทิ้งใบพักหัวทำวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้นางไหมสวยๆแบบนี้เลยค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะไปดูกันนะคะว่าแม่จิ๋มทำอย่างไรถึงได้นางไหมสวยๆกอใหญ่ๆแบบนี้จ้าบอนสีนางไหมค่ะคุณผู้ชมเขาเริ่มที่จะพักหัวแล้วนะคะแล้วแม่จิ๋มก็รื้อกระถางดูนะเห็นไหมคะหัวใหญ่มากเนี่ยค่ะสองหัวใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีเขี้ยวนะเขี้ยวเยอะเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะนำไปล้างทำความสะอาดจะได้เห็นชัดๆนะคะแม่จิ๋มพาคุณผู้ชมนะคะมาทำใหม่มาปลูกใหม่นั่นเองนะคะหลังจากที่เขาพักหัวยุบตัวไปส่วนหน่อไหนที่เป็นต้นเล็กอยู่แบบนี้ค่ะเราสามารถนำปลูกลงกระถางได้เลยนะคะถ้าไม่รื้อนะคะบางทีหัวเขาจะฝ่อจะเน่าไปเลยอะค่ะเพราะไม่มีรากแล้วนะคะถ้าเรายังไม่ปลูกนะคะคุณผู้ชมก็นำมาล้างแล้วก็ตากแห้งไว้ก่อนปลูกปีถัดไปก็ได้เช่นกันนะคะเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่แม่จิ๋มไม่รอนะคะปลูกใหม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยปูนแดงค่ะก็คือแช่นั่นเองค่ะจะทำให้เขางอกเร็วด้วยมาทำวิธีนี้นะคะนางไหมนะก็ใหญ่ใบใหญ่สีสวยมากๆทำอย่างไรนะคะคุณผู้ชมทำตามได้เลยจ้าใหญ่อยู่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยนางไหมนะคะทำยังไงให้เขาเป็นกอใหญ่ใบใหญ่ๆสวยๆวันนี้มีวิธีมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีค่ะทำตามนะคะรับรองเราจะได้นางไหมที่สวยงามมากๆนะคะดีกว่าปล่อยให้หัวเขาเน่าเขาฝ่อไปเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นวิธีการกระตุ้นให้เขามีต้นไหมที่เร็วมากขึ้นด้วยค่ะเนี่ยสองหัวเนี่ยของแม่จิ๋มนะยุบละตรงไหนเน่าๆก็เอาออกนะคะผิวเห็นไหมคะไม่มีรากละโดยที่เราไม่ต้องผ่าเป็นชิ้นค่ะทำยังไงรอชมนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรารื้อกระถางนะคะแล้วก็ไม่จิ๋มนำไปล้างมานะคะกระถางนี้ได้หัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูสิคะอันนี้ก็ต้นเขายังติดอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องทำการเอาออกนะคะอันนี้เกิดจากการผ่าหัวขยายพันธุ์นะคะเมื่อ7 เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ได้เยอะมากแล้วก็หัวเขาก็ใหญ่มากแสดงว่าเขาเจริญเติบโตดีค่ะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาขยายพันธุ์ต่อนะคะหลังจากที่จะมีบางหัวนะคะที่เขาพักไปอย่างนี้นะคะทำอย่างไรนะคะให้เป็นกอใหญ่ๆสวยๆโดยที่เราไม่ต้องผ่าเป็นชิ้นก็ได้นะคะอันนี้กระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมดูสิได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่อ่ะแล้วก็มาจัดการก่อนเลยกับต้นนะคะที่ยังมีต้นอยู่นะมาทำวิธีนี้เลยค่ะเราก็ทำการแช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็กระตุ้นการเกิดใหม่แทงหลอดใหม่นะคะเมื่อสักครู่สองหัวนี้แช่แล้วนะแม่จิ๋มมาออกก่อนแล้วกันแช่ไว้นะคะสักครู่นะนี่ประมาณนี้นะคะเราก็ไปเตรียมดินกันก่อนเลยค่ะมาดูดินนะคะที่เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีดินร่วนนะคะ1 ส่วนนะคะปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะครึ่งส่วนนะแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะคะอีก1 ส่วนจะเป็นใบไม้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใบมะขามนะคะหรือจะเป็นกาบมะพร้าวสับล้างน้ำก็ได้นะคะอีก1 ส่วนนะคะ
แล้วก็ใบมะขามนะคะประมาณ1ถ้วยปูนขาว1ช้อนโต๊ะนะคะก็โรยส่วนผสมกันนะคะเห็นขาวๆนี่คือปูนขาวนั่นเองนะคะแม่จิ๋มจะใช้ดินปลูกกับดินเพาะเนี่ยอันเดียวกันเลยเพราะว่าจะไม่ย้ายกระถางนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเพาะไว้ต่างหากนะคะก็ใช้ดินที่ละเอียดหน่อยดินสำหรับเพาะก็ได้นะคะหรือจะเป็นดินสำหรับปลูกแบบนี้เลยก็ได้นะคะทำง่ายค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ด้วยต้นเขาก็จะแข็งแรงนะคะจะทนทุกสภาพอากาศด้วยนะคะเต็มดินแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทำการปลูกเลยนะคะสำหรับต้นที่นี่ยังมีต้นติดหัวนี้อยู่นะคะกระถางนี่คือหัวนี่มันใหญ่มากนะคะเราต้องเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะคะคุณผู้ชมจะติดแบบนี้ก็ได้เคี่ยวเขาเยอะมากๆนะคะโอ้แบ่งได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่แม่จิ๋มจะทำให้กระถางนี้เป็นกอใหญ่พุ่มสวยๆโดยที่เราไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นคุณผู้ชมก็ทำวิธีนี้ได้เลยค่ะเนี่ยอันนี้เขามีหัวอีกต่างหากนะคะคุณผู้ชมก็เอาออกได้นะทำแบบง่ายๆสไตล์แม่จิ๋มนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากมายนะคะดูเคี้ยวเขาด้วยนะคุณผู้ชมก็เจือนเลยตัดเลยเนี่ยค่ะจึ๊บนี่เราก็ได้1ต้นแล้วนะคะอันนี้ก็อีกกดได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากได้แบบกระถางใหญ่ๆอ่ะเนาะคุณผู้ชมทําแบบนี้ผ่าแบบนี้เลยค่ะเป็นซีดให้เขาเจ็บๆนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขางอกออกมานะโดยที่เราไม่ต้องตัดเป็นชิ้นนะคะดูเคี้ยวเขาด้วยนะจ๊ะปึ๊บเหมือนหั่นฝรั่งเลยประมาณนั้นแหละนะคะตรงนี้เป็นแผลก็ทาปูนแดงหน่อยนะคะรอแห้งสักนิดหนึ่งแล้วค่อยทำการปลูกค่ะรากยาวๆนี่ตัดออกสักครึ่งนึงก็ได้นะคะนี่เด็ดเลยแล้วก็มาทำการปลูกไอ้ที่มีต้นก่อนเลยนะคะที่เป็นหัวนะคะคุณผู้ชมก็ไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาจะงอกออกมาทีหลังนะคะซึ่งจะเป็นกอใหญ่มากเป็นพุ่มเลยนะคะส่วนตัวนี้เขาก็จะโตนะคะเราก็จะได้นางไหมนะคะที่สวยก่อนนะคะ3ต้นค่ะพอต้นนี้เขาเริ่มที่จะโรยนะคะเราก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะขึ้นมาทดแทนก็คือต้นนี้นะคะรดน้ำเลยน้ำปูนแดงที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งนำออกแดดนะคะวางไว้ในที่ร่มก่อนนะสัก 2-3 วันนะคะให้เขาปรับสภาพได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำทุกวันค่ะวันละ1ครั้งนะคะหรือว่าหาถาดรองก็ได้นะคะเขาจะได้มีความชุ่มชื้นเนาะจะได้งอกเร็วๆค่ะส่วน2หัวนี้แม่จิ๋มก็จะขยายพันธุ์เขาไปปลูกใหม่นะคะอีกสัก2กระถางนะคะแม่จิ๋มก็จะมีนางใหม่เขาเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมก็ทำวิธีนี้ได้นะคะประมาณ 7-8 เดือนนะคะเนี่ยเราก็จะได้หัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะควักออกมาเลยไม่ต้องเสียดายนะคะมันก็จะมีต้นใหม่มีหัวใหม่ถ้าเราไม่ควักออกมาบางทีหัวเขาจะรีบไปเลยค่ะคุณผู้ชมเสียดายนะคะที่คุณผู้ชมบอกว่าเอ้ายุบแล้วทำไมไม่โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะที่ทําไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นกอใหญ่ใบใหญ่สวยขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะว้าวคุณผู้ชมดูนางไหมกระถางนี้นะคะดกมากๆเลยคุณผู้ชมดูสิเต็มกระถางเลยนะคะนี่ลูกเยอะแล้วก็แทงหลอดตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกนางไหมนะคะหรือว่าเขาทิ้งใบไปแล้วพักหัวไปแล้วนะคะให้มาทำวิธีนี้ค่ะคุณผู้ชมรับรองนะคะจะได้นางไหมที่ก็ใหญ่สวยๆแบบนี้กันทุกท่านทุกคนเลยค่ะ
อะไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาบอนสีที่ทิ้งใบพักหัวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทำได้กับบอนสีทุกชนิดเลยนะคะเราก็จะได้กระถางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมใบสวยๆกอใหญ่ๆแบบนี้เป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อใหม่ทำตามได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับบอนสีก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ